หนุ่มกลาจูนคอมเมนต์กันเดือดหลังฝ่ายภรรยาโพสต์แจงรายจ่ายถามรายได้ถึง20ล้านไหมบันเทิงวันที่8มิถุนายน2567เที่ยงคืน21นาทีปิดหนุ่มกลาจูนคอมเมนต์กันเดือดหลังฝ่ายภรรยาโพสต์แจงรายจ่ายถามรายได้ถึง20ล้านไหมวันที่7มิถุนายน67หนุ่มกลานักร้องชื่อดังเปิดแถลงข่าวแจงสาเหตุฟ้องจูนภรรยายักยอกเงินบริษัทกว่า66ล้านบาทเพราะอยากรู้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวหายไปไหนขณะเดียวกันจูนก็ได้โพสต์ชี้แจงค่าใช้จ่ายต่างๆในแต่ละเดือนว่ามีค่าอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่ล่าสุดหลังจากที่จูนเพ็ญชุลีโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงรายจ่ายได้ไม่นานหนุ่มกลาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าปีหนึ่งได้20ล้านค่าใช้จ่าย 500,000 คูณ12เดือนเท่ากับ6ล้านที่เหลือละจูนนนทางฝ่ายจูนก็ตอบว่าอยากดูรายได้ไปดูงบการเงินได้ว่ามีรายได้ถึงเดือนละ20ล้านไหมไปโหลดในระบบกรมพัฒน์ได้เลยค่ะจะได้ไม่หาว่าฉันโกหกอ่านข่าวหนุ่มกลาเปิดใจปมฟ้องถูกยักยอก66ล้านถูกทิ้งหนี้ไว้ให้20ล้านอ่านข่าวจูนโพสต์โต้หนุ่มกลาโชว์ยอดรายจ่ายทั้งหมดถามแบบนี้คือยักยอกหรืออ่านข่าวหนุ่มกลาโผล่คอมเมนต์ทวงเงินหลังจูนโพสต์แจงค่าใช้จ่ายชาวเน็ตแห่เมนช่ำซึ่งหนุ่มกลาก็คอมเมนต์ต่อว่าเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นเงินของนิติบุคคลถ้ามีใครเอาเงินของห้างเข้าบัญชีส่วนตัวก็ผิดกฎหมายแล้วมันคือการทุจริตครับคือการยักยอกไม่ต้องไปดูเรื่องงบการเงินอะไรหรอกสเตทเมนต์มันไม่ตรงกับงบการเงินไงถึงได้ฟ้องเคนะและฝ่ายจูนก็คอมเมนต์ตอบไปอีกว่าไม่ต้องมาเถียงกันตรงนี้หรอกค่ะก็รอเราเอาหลักฐานมาประกบแล้วก็ตรวจเอาแล้วกันค่ะถ้าผิดจริงมีเจตนายักยอกจริงก็ว่ากันไปตามนั้นเลยเราก็ต้องยอมรับจากนั้นจูนก็คอมเมนต์อีกว่าแล้วรายได้ต่อปีสูงสุดแค่17ล้านค่ะไม่เคยถึง20ล้านไปโหลดดูในระบบกรมพัฒน์ได้เลยหนุ่มกลาก็ตอบว่าพบกันที่ศาลสวัสดีครับ เสรีกระตุกกกต.อย่าบ้าจี้เลื่อนเลือกสว.ชี้ไม่ควรทำหน้าที่ตัดสินแทนศาลรัฐธรรมนูญการเมืองวันที่7มิถุนายน2567 11นาฬิกา41นาทีเสรีกระตุกกกต.อย่าบ้าจี้เลื่อนเลือกสว.ชี้ต้องไม่ไปทำหน้าที่ตัดสินแทนศาลรัฐธรรมนูญแนะเดินหน้าต่อไม่ต้องรับผิดชอบเพราะทำตามกฎหมายเมื่อวันที่7มิถุนายน2567จากกรณีมีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.อาจจะพิจารณาเลื่อนเลือกสว.ในวันที่9มิถุนายนนี้ออกไปก่อนเพื่อรอความชัดเจนการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายจากศาลรัฐธรรมนูญภายหลังศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัย4มาตราของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พ.ศ. 2561ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการเลือกสว.ทั้งระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา107หรือไม่อ่านข่าวด่วนส.เลื่อนเลือกสว.จับตากกต.ถกทางออกปมศาลรัฐธรรมนูญรับชี้ขาดพ.ร.ป.เลือกสว.นายเสรีสุวรรณพานนท์สว.โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวระบุว่ากกต.ก็ต้องทำหน้าที่ของกกต.กฎหมายว่าอย่างไรกกต.ก็ปฏิบัติไปตามกฎหมายอย่างนั้นเมื่อศาลรัฐธรรมนูญยังไม่วินิจฉัยยังไม่เห็นมีเหตุจำเป็นให้ต้องมาเลื่อนการเลือกสว.ออกไปกกต.อย่าไปทำหน้าที่ตัดสินแทนศาลรัฐธรรมนูญบ้านเมืองก็จะสงบเรียบร้อยทั้งนี้นายเสรีให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าการเลือกสว.ทางกกต.ได้กำหนดไทม์ไว้ชัดเจนว่าการเลือกสว.ระดับอำเภอจะมีขึ้นในวันที่9มิถุนายนนี้จากนั้นวันที่16มิถุนายนและวันที่26มิถุนายน
เป็นการเลือกระดับจังหวัดและระดับประเทศแต่ขณะนี้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลออกมาให้ข่าวทำให้สื่อมวลชนและคนในสังคมวิเคราะห์วิจารณ์ไปต่างๆนานาถึงขั้นพูดกันว่าจะเลื่อนการเลือกส.ว.ในระดับอำเภอออกไปตนเห็นว่าบ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยไม่วุ่นวายสับสนจนอาจนำมาซึ่งความระสำระสายกกต.ต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพรัฐธรรมนูญและพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.กำหนดอำนาจหน้าที่ของกกต.ไว้ต.ก็ควรปฏิบัติตามนั้นไม่ควรทำหน้าที่ตัดสินแทนศาลรัฐธรรมนูญเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยกระบวนการเลือกส.ว.ที่ดำเนินมาตามลำดับตั้งแต่เปิดรับสมัครการออกข้อกำหนดของกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวผู้สมัครให้ถือปฏิบัติจนกระทั่งเหลืออีก2วันก็จะถึงวันเลือกระดับอำเภอก็ควรจะปล่อยให้ดำเนินไปไม่มีเหตุจำเป็นใดๆให้ต้องเลื่อนการเลือกส.ว.ออกไปเพราะการเลื่อนจะเกิดผลกระทบที่จะสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกกต.กกต.ต้องไม่บ้าจี้ตามกระแสที่มีบางคนบางกลุ่มหรือหลายกลุ่มออกโรงกันอยู่ในเวลานี้ขอให้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกส.ว.ให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมอย่าให้มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นนายเสรีกล่าวเมื่อถามว่าหากกกต.ดำเนินการเลือกไปก่อนแล้วศาลวินิจฉัยว่ารอว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.ผิดรัฐธรรมนูญอาจทำให้เกิดความเสียหายได้นายเสรีกล่าวว่าเสียหรือไม่เสียก็เป็นไปตามศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกกต.ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพราะทำตามกฎหมายนายเสรีกล่าวต่อว่าถ้าศาลมีคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงออกมากกต.ก็ทำตามศาลหากดำเนินการเลือกส.ว.แล้วก็ต้องดูว่าศาลจะทำอย่างไรไม่ใช่กกต.ทำให้เสียถ้าตอนนี้ไม่มีเหตุให้เลื่อนแล้วไปเลื่อนก็จะเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นว่ากกต.ทำผิดเสียเองดังนั้นกกต.ควรดำเนินการไปตามหน้าที่และตามกฎหมายรถถังไร้ปัญหาพร้อมดวลเดนิสคืนสังเวียนวัน167กีฬาวันที่14พฤษภาคม2567 17:54 น.รถถังจิตเมืองนนท์ยอดมวยไทยแชมป์โลกวันรุ่นไฟเวทมีคิวคืนสังเวียนวันดวลเดนิสภูริชพร้อมเผยเป้าหมายคนสำคัญที่อยากจะขึ้นชกให้ได้ในปีนี้ความเคลื่อนไหวรถถังจิตเมืองนนท์ยอดมวยไทยแชมป์โลกวันรุ่นไฟเวทจะขึ้นชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งพบกับเดนิสพูริสนักชกบอสเนียแคนาดาในวันที่8มิถุนายน67นี้ที่ Impact เมืองทองอารีนาในรายการวัน167ล่าสุดเมื่อวันที่14พฤษภาคม67ที่ค่ายมวยลูกทรายกองดินมีนบุรีเป็นงานโอเพ่นเวิร์กเอาท์รถถังจิตเมืองนนท์เปิดให้ผู้สื่อข่าวเข้าสัมภาษณ์ความพร้อมซ้อมโชว์ความพร้อมก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันที่8พฤษภาคม67นี้รถถังกล่าวว่าตั้งแต่เจ็บหลังจบไฟกับซูเปอร์เล็กห่างไฟไปนานหายเจ็บกลับก็ฟิตซ้อมอยู่ตลอดตอนนี้สภาพร่างกายกลับมาสมบูรณ์100%แล้วส่วนคู่ชกที่จะเจอกับเดนิสจริงๆรู้ว่าจะต้องขึ้นชกกับเดนิสร่วงหน้าประมาณ2เดือนนิดๆได้ดูการชกของเขามาบ้างและช่วงหลังเขาเจอกับนักชกไทยมาเยอะพอสมควรคิดว่าต้นยกอาจจะกินเขายากแต่ปลายยกคิดว่าลูกบูลูกชนผมเดือดกว่าแน่นอนก็ต้องรอดูว่าวันชกจะเป็นอย่างไรที่ผ่านมาเขาประกาศตามหาผมอยู่ตลอดก็เป็นสิทธิของเขาในเมื่อบอสชาตรีเห็นความเหมาะสมให้เราทั้งคู่มาเจอกันก็พร้อมที่จะรับมือเขารถถังกล่าวต่อไปว่าหากผ่านไฟนี้ไปได้เป้าหมายหลักคือการได้ชกกับทาเครุเซกาวาซึ่งก่อนหน้านี้เกือบจะเกิดขึ้นแล้วแต่ผมไม่พร้อมเมาสามารถไปชกได้
เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บต้องขอโทษแฟนมวยญี่ปุ่นและแฟนมวยทั่วโลกด้วยผมอยากจะกลับไปสร้างไฟประวัติศาสตร์อีกครั้ง